หนึ่งในเซอร์ไพรส์ของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่38 2021คราวนี้นะครับนั่นคือการปรากฏโฉมของ MG Cyberster นะครับเป็นรถในสไตล์สปอร์ตโรสเตอร์2ประตูซึ่งถือว่าเป็นรถต้นแบบที่จะมาโชว์เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขานั้นเปิดรับจองด้วยและไม่ใช่การจองแบบธรรมดานะเป็นการจองในสไตล์ของสตาร์ทอัพคือจองเพียงแค่ 5,000 บาทนะครับหรือ 10,000 บาทโดยคุณจะได้สิทธิ์ในการร่วมพัฒนาเจ้ารถ MG Cyberster คันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆที่คุณอยากให้เขามีนะครับดีไซน์หรือแม้กระทั่งระบบขับเคลื่อนต่างๆคุณสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้เขาได้และการจ่าย 5,000 บาทหรือการจ่าย 10,000 บาทนั้นไม่ได้ใช่เป็นเรื่องศูนย์เปล่าแต่เขาจะคืนให้คุณ10เท่าทันทีที่รถคันนี้ออกจำหน่ายนะครับเท่านั้นหมายความว่าอะไรคุณจอง 5,000 ได้สิทธิ์ในการ create ข้อมูลส่งให้เขาคุณได้คืนได้ส่วนลดทันที 50,000 บาทถ้าคุณจอง 10,000 บาทคุณได้ส่วนลดทันที 100,000 บาทนะครับสำหรับ MG Cyberster คันนี้แล้วจะขายเมื่อไหร่อยากรู้ใช่ไหมเขาประมาณการคร่าวๆเอาไว้ว่าจะอยู่ในช่วงต้นปี2566หรือประมาณ1ปีครึ่งนับจากนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบง่ายๆเลยเพราะคันนี้เป็นรถแบบ EV เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับที่เขาจะออกมาจำหน่ายเทคโนโลยีมีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่ความต้องการของผู้บริโภคเขาอยากออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นหมายความว่าอะไรทันทีที่รถคันนี้ออกมาจะมีลูกค้าทันทีนี่คือสิ่งที่ MG ต้องการดังนั้นการจองและการให้ข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและนี่คือสตาร์ทอัพนี่คือแนวคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์รถซึ่งแน่นอนว่าเขาจะได้วินวินทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองได้รถตรงใจตัวผู้ผลิตรถได้ตรงใจลูกค้ามีกำลังซื้อรองรับในทันทีนะครับส่วนข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานจากที่เราได้ยินทีมงานของ MG นำเสนอเรียนตามตรงนะ800กิโลเมตรผมว่าผมไม่เชื่อบอกเลยว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะทำได้ภายใต้เทคโนโลยีณเวลานี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูอีก1ปีครึ่งถ้าเขามีเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ผมบอกเลยว่า800กิโลเมตรนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้จริงๆนะว่าเขาจะใช้แบตเตอรี่แบบไหนถ้าเขาทำ solid state battery สำเร็จ800กิโลเมตรที่เขาอ้างนั่นคือขนมกรุบมันสามารถที่จะวิ่งได้800กิโลเมตรได้อย่างสบายๆเลยนะครับถ้าเขาทำแบตเตอรี่ solid state สำเร็จแล้วเราไม่รู้นะแต่เขาอ้างมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จจริงหรือไม่ประการใดในแง่ของการขับเคลื่อนเขาเคลมไว้ที่อัตราเร่ง0ถึง100ในเวลาเพียง3วินาทีถามว่าทำได้ไหมทำได้เทคโนโลยีปัจจุบันมาถึงแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดอยู่ที่ว่าจะใส่หรือเปล่าส่วนราคาค่าตัวเท่าไหร่ไม่มีใครบอกได้จริงๆเพราะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับก็มาชมคันจริงกันได้และถ้าอยากเป็นเจ้าของจ่าย 5,000 จะได้ส่วนลด 50,000 จ่าย 10,000 ได้ส่วนลด 100,000 และมีส่วนร่วมในการออกแบบรวมถึงได้ขึ้นไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าคันนี้นะครับมีระยะเวลาในการตัดสินใจมีระยะเวลาในการจองตั้งแต่งานนี้มอเตอร์เอ็กซ์โป2021ไปจนถึงสิ้นสุดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปี2022นั่นเองนะครับยังมีเวลาตัดสินใจมาดูมาลองพูดคุยเจรจาดูได้นะครับข้อมูลครบถ้วนสำหรับ MG Cyberster ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ